โปวินมีรายการวันไหนอ่ะวันที่1ครับวันที่1เจอคนเดิมเนาะใช่ครับเจอเจริญสุขเขาที่แล้วชนะมาแบบไหนครับชนะแตกชนะแตกยกที่ยก3ครับไปได้อะไรแตกอ่ะไปทำอะไรเขาแตกงัดครับศอกนะศอกนัดคือศอกนัดตั้งใจแล้วใช่มั้ยครับเขาเดินเข้ามาบวกพอดีครับ2ก็เลยดักศอกเอาไว้นะครับเที่ยวนี้เจออีกครั้งนึงเป็นภาคที่2พี่กัดเท่าไหร่ครับ114ครับ114 114นี่โอเคมั้ยโอเคครับพี่กัดนี่โอเคเนาะทำไมไม่ค่อยมีแสงเกือบถามที่เขาเลยทำกี่โลได้114เออทำเอาครึ่งตัว 3-4 โลครับประมาณ 3-4 โลก็สบายตอนนี้ต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ต่ำสุด112 113ก็ได้12 13ทำได้แต่14ก็สบายหน่อยครับผมไม่เยอะเนาะครับต่อเนื่องการชกใช่ไหมครับหลังๆนี่ชนะใครบ้างชนะเจริญสุขชนะรุ่งวิทยาแล้วชนะดอกไม้ป่าครับและแอดเทวดาไว้ก่อนหน้านี้แอดเทวดาแพ้ครับแพ้แอดแล้วมาชนะดอกไม้ป่าแล้วมาชนะเจริญได้ชนะรุ่งวิทยาครับแล้วก็เจริญสุขแล้วก็ดอกไม้ป่าแสดงว่าเจ้าดอกไม้ป่าคือไฟก่อนหน้าแอดไฟไม่ใช่ครับแอดก่อนหน้ารุ่งวิทยาครับก่อนหน้าเจริญสุขอีกแอดแอดต่อยนานแล้วต่อย3ไฟก่อน3ไฟที่แล้วแอดก่อนแพ้แอดแล้วก็มาชนะแล้วก็ไม่ชนะครับชนะชนะรุ่งวิทยาชนะรุ่งวิทยาชนะเจริญสุขเจริญสุขแล้วก็ชนะดอกไม้ป่าอ๋อแล้วดอกไม้ป่าไฟล่าสุดด้วยครับผมแล้วก็มาไฟนี้กับเจริญสุขอีกครั้งนึงใช่วางเกมยังไงบ้างเจริญสุขอีกครั้งนึงก็เรื่อยๆครับดูเกมเขาก่อนซ้อมนานไหมไฟนี้ซ้อมนานครับเดือนก็ซ้อมเป็นเดือนครับร่างกายอะไรก็โอเคเนาะครับผมพ่อกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมไฟนี้ก็อย่าหมดอย่างเดียวครับเขามีลูกแข็งแรงใช่ไหมเขามีเข่าบี้วันนั้นยังยิ้มไม่ถึง5ยกเที่ยวนี้ได้พิสูจน์ครับเอาฝากให้พูดหน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไฟนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังเต็มที่ครับช่วงหลังยิ่งชกก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นครับผมขอบคุณครับอยากลุ้นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับ @tigertong9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัว T ตัว I ตัว G ER999 นะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับครบจบในเว็บเดียวแล้วก็อีก1ช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัว @aek86 นะครับAEK86 นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับ @tigertong9 สมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวรวมไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับ @AEK86 ขอบคุณและสวัสดีครับ